เสื้อกีฬาติดป้ายราคาน้องครับถ้าน้องหนีโจทย์แบบนี้น้องจะเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วข้อ16ครับเสื้อกีฬาติดป้ายราคาไว้480บาทโดยมีส่วนลดในช่วงเทศกาล 25% ของราคาป้ายเมื่อละลดราคาแล้วยังได้กำไร 20% ของต้นทุนแล้วต้นทุนเสื้อกีฬาตัวนี้เท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้ฮะเสื้อกีฬาตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าใครจะหนีโจทย์แบบนี้นะครับหนีไปทั้งชีวิตเลยนะครับพี่บอกเลยนะแต่ถ้าใครลองดูดีๆข้อนี้ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนโจทย์ถามว่าต้นทุนเสื้อตัวนี้เท่าไหร่น้องต้องดูไทม์ไลน์ในโจทย์ก่อนนะครับว่าที่โจทย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโจทย์บอกว่าเสื้อกีฬาติดป้ายราคาไว้480ราคาติดไว้480นะครับโดยมีส่วนลดในช่วงเทศกาล 25% ของราคาป้ายทุกคนเห็นคำนี้ไหมลด 25% ของราคาป้ายหมายความว่าไงฮะราคาป้าย480ลด 25% นะแสดงว่าลดไป1ใน4ใช่ไหมครับลด 25% แสดงว่าราคาที่ลดแล้วเดี๋ยวพี่เขียนก่อนราคาที่ลดแล้วนะครับลดแล้วก็ต้องเป็นอะไรฮะ480คูณกับอะไรฮะหน้าป้ายหน้าป้ายลดไป 25% ก็ต้องเหลืออะไรฮะ3ส่วน4ถ้าใครงงพี่เขียนช้าๆลด 25% ใช่ไหมฮะก็จะเหลือ75ส่วน100 75ส่วน100น้องตัดเลขไปตัดเลขมาวันหนึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่ครับวันหนึ่งมันจะเป็น3ส่วน4 25% คือ1ใน4ใช่ไหมลดไป1ใน4ก็ต้องเหลือ3ใน4แค่นั้นเองนะครับตัดเลข414 414 4280 1ตัวเห็นไหมครับตัดปุ๊บทุกคนจะได้เป็น12 3 36นี่คือราคาที่ลดแล้วอันนี้ทดในใจได้เลยนะจริงๆนะครับทดในใจได้เลยนี่คือราคาที่ลดแล้วนะครับแต่ยังไม่จบเขาบอกว่าราคาที่ลดแล้วเนี่ยยังได้กำไร 20% นะที่ลดแล้วเนี่ยยังได้กำไร 20% หมายความว่าไงฮะโอ้หมายความว่าราคาเนี่ยมันรวมกำไรไปแล้ว 20% รวมต้นทุนไปด้วยนะครับคำถามคือแล้วน้องจะหาอะไรน้องขายเขา360บาทเรากำลังจะหาต้นทุนใช่ไหมนี่คือการคิดย้อนกลับหลังครับพี่ขออภัยนะบอกไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยขออภัยนะถ้าใครไม่รู้อะไรย้อนกลับหลังอะไรไปข้างหน้าขออภัยจริงๆนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จเลยโจทย์เรื่องนี้นะครับนี่คือการคิดย้อนกลับหลังครับย้อนกลับหลังให้เอาไปหารครับเพราะนั้นเราจะได้เป็น360หารด้วยกำไร 20% คือ 1.2แล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงสอนไปแล้วนะครับการหารด้วยทศนิยมนะครับหารสอนไปแล้วนะครับมันก็คือหารด้วยส่วน10แล้วตบขึ้นมาคูณสุดท้ายทุกคนจะได้เป็น360หารด้วย12แล้วคูณ10ตรงนี้12ส่วน10นะตบขึ้นไปคูณนะมันจะเป็น360หารด้วย12แล้วคูณ10นะครับตัดเลขคุณครูตัดเลข12 1 12 12 3 36 0 1ตัวตัดปั๊บทุกคนจะได้30 30คูณ10เป็น300คำตอบข้อนี้คือ300ครับทุกคนครับ300ช้อยข้อไหน300 300คือช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลย